จแล้วก็ปลื้มใจนะครับที่เขามาร่วมกิจกรรมเข้ามาร่วมเล่นแล้วก็ได้มาเจอพวกเราเพราะว่าหลังจากละครจบไปเนี่ยมันก็ใช้เวลาหลายเดือนเนาะเราก็จะเห็นแต่ในโซเชียลถึงกระแสที่ดีแต่เราไม่รู้ว่าเยอะแค่ไหนหรือว่าเป็นยังไงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้เขามาแล้วเขาก็ดูฟินแฮปปี้แล้วก็ดีครับแฮปปี้ค่ะก็ค่ะสนุกมากๆเลยนะคะก็บอกว่ามีทั้งได้ทานอาหารร่วมกันแล้วก็มีได้เล่นเกมด้วยก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ทำให้เราได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับมากขึ้นด้วยค่ะก็ดีใจที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะครับพาสต้าซอสมะเขือเทศค่ะเพราะว่าเราทำให้แฟนคลับทานแล้วก็เป็นเมนูที่หนูชอบด้วยเส้นพาสต้าเป็นเส้นๆแล้วก็รู้สึกว่ามะเขือเทศซอสมะเขือเทศมีทั้งความเปรี้ยวความหวานก็เหมาะกับแฟนคลับเราขอบคุณพิซซ่าอะไรดูเป็นครอบครัวดีกินกันได้หลายคนอะไรอย่างนี้อร่อยด้วยครับเดี๋ยวนะพี่กัดเป็นเมนูเหรออยากจะรู้ว่าฉันมันเป็นอะไรบ้างของพี่กัดเป็นอกไก่ทำไมอ่ะดูเฮลตี้ไงช่วงนี้พี่กินแบบเฮลตี้ป่ะครับอ๋อพี่กินผักอย่างเดียวใช่ไหมไม่ก็กินปกติแล้วแหละใช่ดูแบบว่าเขาเป็นคนรักสุขภาพค่ะเหมาะกับอกไก่สปาเกตตี้คาโบนาร่าเฮ้ยน้ำปลาชอบกินจำได้ด้วยใช่อยากจะรู้ว่าฉันมันเป็นอะไรบอกหน่อยได้ไหมใช่รักหรือเปล่าค่ะก็สวัสดีปีใหม่นะคะแฟนคลับทุกๆคนค่ะปีใหม่ปีนี้เป็นปีเสือนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสันต์ตลอดทั้งปีเลยค่ะแล้วก็อยากจะฝากติดตามผลงานของพวกเรานะคะทั้งคู่ค่ะในปีหน้าด้วยนะคะละครเรื่องต่างๆของหนูก็จะมีเรื่องเจ้าพญาไอ้ข่อยฮักเจ้าแล้วก็พรหมลิขิตค่ะส่วนของปีหน้าใช่ไหมใช่ส่วนของพี่กัดก็ปีใหม่นะครับก็ขอทุกคนมีความสุขมากนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับก็พอหลังจากไปเที่ยวปีใหม่กลับมานะครับก็เร็วๆนี้ก็จะมีละครทั้งน้ำฟ้าแล้วก็ของกัดด้วยของกัดก็มียมทูตกับผู้สาวนะครับละครช่อง3แล้วก็มีหนังทีสิทธิ์ครับยังไงก็ฝากติดตามเราสองคนด้วยว่าจะมีละครต่อไปไหมใช่ค่ะแล้วก็สามารถติดตามละครย้อนหลังได้ทางแอป3 Plus นะคะใครอยากดูย้อนหลังก็สามารถดูได้ค่ะ